เอาวันนี้ครับเราจะมีอะไรมาแชร์กับพี่ๆเขาได้เห็นการทำงานของพี่นุ๊กครับภายใต้กล้อง Canon EOS R ก็ตัว EOS R นะฮะที่เท่าที่ได้ใช้มาเนี่ยที่จุดเด่นๆเลยก็คือตัว C-Log ครับ C-Log เนี่ยที่เมื่อก่อนเราจะได้ใช้มันก็ต่อเมื่อเราต้องไปซื้อกล้องรุ่นแพงๆสูงๆพวก C อะไรพวกเนี้ยตระกูลซึ่งตอนนี้ก็ Canon เขาก็มาเริ่มมาเอาใจคนที่ใช้กล้องตัวเล็กทางเลือกครับผมทำให้มันทำให้เราทำงานยืดหยุ่นมากขึ้นครับครับอย่างที่เพราะว่าในเวลาในงานแต่งงานมันจะมีพวกงานที่เอาท์ดอร์หรือว่างานที่มันเป็นสภาพแสงที่มันจะประหลาดประหลาดหน่อยที่เราคอนโทรลไม่ได้เลยใช่คือแบบอยู่ในห้องอย่างเงี้ยแต่เปิดหน้าต่างนี้ด้วยครับแสงมันจะประหลาดประหลาดแสงมันจะประหลาดประหลาดก็พอมีตัวเนี้ยมันจะช่วยได้เยอะครับครับจากแต่ก่อนเนี่ยพี่นุ๊กเองก็โอ้ใช้ Canon มาหลากหลายมากนะฮะตระกูล C ก็ต้องโดนมาแล้วเหมือนกันในการถ่ายหนังต่างๆนะฮะถ้าเกิดย้อนไม่ได้เนี่ยพี่นุ๊กน่าจะเป็นคนแรกนะที่ผมได้ยินประวัติมาคือ เป็นคนที่ใช้โดรนครับเป็นคนที่ใช้โดรนนะครับในการถ่ายภาพเวดดิ้งคนแรกเลยนะแล้วตอนสมัยก่อนนี้โดรนของพี่นุ๊กคือตัวละ1ล้านใช่ครับเจ็บปวดทรมานทุกวันนี้เราก็ยังเจ็บปวดอยู่ยังเจ็บปวดอยู่ครับอ่ะเรามาดูเดี๋ยวนี้คือตัวละ 20,000 ถ่ายได้สวยเหมือนตัวละล้านว่าวิวัฒนาการเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเปลี่ยนไปนะฮะแต่ว่าคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่คนผลิตคอนเทนต์เองมันสำคัญที่สุดเลยนะฮะคือเราลงทุนก่อนเราก็ได้เรียนรู้ก่อนรเราได้รู้มุมรู้อะไรพอวันที่เทคโนโลยีมันมาถึงคือเราไม่ต้องเรียนรู้คือเราพร้อมปรับตัวเข้าใช่ใช่ครับครับอันนี้ก็อันนี้เป็นคลิปที่ผมเทียบสำหรับเพื่อนๆที่ยังอาจจะไม่เข้าใจว่า C-Log คืออะไรอ่าฮะว่ามันต่างกับสแตนดาร์ดยังไงนะฮะอันนี้คือเต็มจอไงเนี่ยอันนี้ Picture Style ธรรมดาเห็นพระอาทิตย์ไหมครับอันเนี้ยเนี่ยกลับมาแล้วพอเป็น C-Log ปั๊บเราเห็นมันเป็นดวงแต่พอเป็น Standard เนี่ยพระอาทิตย์หายมันหายไปครับครับอันนี้นี่เนี่ยฮะพอเป็น C-Log มันกลับมาอืมนะฮะก็คือมันยืดหยุ่นนะแล้วเราก็เอาไปเกรดสีเราจะเกรดยังไงก็แล้วแต่เราจะให้มันคมมันเข้มคอนทราสต์จัดหรือไม่จัดอันนี้เป็นประโยชน์ของมันสั้นๆครับผมของเดี๋ยวนะฮะเวทเพราะว่าสำหรับบางคนนี่ซีร็อกอาจจะยังเป็นเรื่องไกลตัวอยู่นะฮะแต่ว่าไอ้ตัว EOS R เนี่ยมันใช้ง่ายเลยมันทำให้คุณได้คอนเทนต์แล้วก็ดีเทลต่างๆที่บางทีเราอาจจะเฮ้ยช่างมันเถอะแต่มันเก็บได้ไงอีกฟิลหนึ่งของภาพเราครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่โดนใจก็คือ IS ของมันครับที่การสั่นนะฮะ Image Stabilize ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Canon เลยคือ Canon มีแนวทางของเขาเองครับนะฮะว่าเขาพัฒนาไปทางไหนนะพี่ป๊อกเอา Insight ครับเป็นกระจกครับนะฮะแล้วก็ใช้ไอตัวdata ที่อยู่บน IS ส่งกลับเข้ามาบนเลนบนเซนเซอร์เพื่อ adjust ทำให้เกิดสถานการณ์ stabilize ระหว่างภาพกับกระจกของ IS ที่อยู่ในเลนครับซึ่งผมทราบมาว่า IS ของ Canon เนี่ยคืออย่าง IS มันก็มีหลายเจ้าที่ทำครับบางคนก็จะฝังไว้ในกล้องไว้ในอะไรมันทำให้เครื่องมันร้อนหรือเครื่องมันหนักหรือมันเปลืองแบตอะไรพวกนี้ใช่ไหมของ Canon นี่จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งครับครับต้องบอกว่าคืองั้นถ้าอย่างนั้นพูดขออนุญาตอธิบายเลยครับ ครับก็คือว่า Canon เองเนี่ยตอนนี้กำลังพัฒนาเรื่องของ Image Stabilizer นะครับที่ทำบนตัวบอดี้แต่เพียงว่าณวันนี้เอาตรงๆเลยครับ Canon ยังพัฒนาแล้วกำลังเทสรันอยู่ว่าการใช้เซนเซอร์ IS เนี่ยจะทำอย่างไร Canon ตั้งใจเป้าหมายก็คือว่าจะทำอย่างไรให้ทำงานได้ดีโดยที่ไม่กินแบตมากแล้วไม่สร้างความร้อนให้เกิดกับบอดี้ณเวลานี้กำลังพัฒนา
เมื่อไหร่ที่แคนนอนทำได้ตามเป้าหมายปุ๊บเนี่ยครับไม่ต้องกลัวครับแคนนอนจะใส่มาให้แน่นแน่เพียงแต่วันนี้มันยังไม่เพอร์เฟกต์ครับแคนนอนเลยยังไม่ใช้วิธีนั้นตอนนี้เรากำบังไว้แน่นๆก่อนครับอย่าเพิ่งไปซื้ออะไรอย่างอื่นคือจริงๆแล้วเดี๋ยวรอแคนนอนใส่แคนนอนใช้วิธีการคิดคนละแบบกับการใช้เซนเซอร์ IS แต่แคนนอนก็ไม่ได้บอกว่ากำลังไม่สนใจเซนเซอร์ IS ครับสนใจและพัฒนาอยู่แต่ยังถ้ายังตอนนี้ยังไม่ดียังไม่ใช้ครับก็เลยใช้วิธีการทำ IS บนกระจกบนเลนส์แล้วก็เอา data บน IS นะครับส่งมาที่เซนเซอร์เซนเซอร์ของ Canon เป็น Dual Pixel ครับถึงเวลาในการชิปซ้ายชิปขวาเนี่ย Canon ทำได้อยู่แล้วแค่เพียงเอา data นั้นมา relate กับตัวเซนเซอร์ให้แมทกับกระจกบน IS ครับทำให้ภาพมันชัดขึ้นและถือถ่ายได้5 stop อย่างนี้แหละฮะนี่คือแนวความคิดณวันนี้ครับครับก็แฮนด์เพราะฉะนั้นพอ IS มันดีเนี่ยคือในบางช็อตนะฮะเราสามารถแฮนด์เฮลได้เลยคือไม่ต้องไปใส่กิมบอลใส่อะไรให้มันใหญ่หรือมันเยอะแยะบางทีช็อตนี้เฮ้ยมันต้องถ่ายแล้วมันลุยมันลุยได้เลยนี่ผมให้ดูอย่างตัวอย่างอันนี้คือแฮนด์เฮลนะฮะ3 2 1มองกล้องครับนี่ครับครับก็คือแฮนด์เฮลได้เลยใช้มืออย่างเดียวเลยOkay. ไม่ต้องวุ่นวายกับการใช้เวลาในการเซตอุปกรณ์เพราะบางทีเนี่ยฟีลลิ่งของคนที่ถูกถ่ายก็อาจจะเปลี่ยนไปโมเมนต์นั้นอาจจะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยยิ่งงานเวดดิ้งยิ่งเป็นงานที่ต้องเร็วด้วยต้องเร็วครับเวดดิ้งนี้ต้องเร็วต้องเข้าใจก่อนว่าเวดดิ้งเนี่ยคือการถ่ายไม่ใช่ว่าพี่นุกจะถ่ายจะดาราเดียวคนทั่วไปนะฮะที่ไม่ใช่ดาราที่ไม่สามารถเซตอัพตัวเองได้ตลอดเวลาเขาอาจจะไม่พร้อมให้กับเราตลอดเวลาเราไปต้องการจากเขาบางทีฟีลลิ่งเขาได้หยิบกล้องมาใส่เลยแล้วที่เดียวนะฮะอ่ะให้ดูตัวเต็มนี่คือ IS เอาอย่างนี้เลยนะครับเปรียบเทียบเลยนะฮะครับแล้วก็อันนี้คือคลิปที่ได้โอ้โหตัวนี้เป็น C Lockซีล็อกครับภาพเนียนมากนี่ไงครับเพื่อนเจ้าสาวดีมากวันนั้นจริงจริงเอ้คุณประทับใจคนไหนเป็นพิเศษโอ้อย่าให้พูดครับวันนั้นภรรยาไปด้วยครับอ๋อเหรอครับยืนจิกกันไปแถวครับคือในงานเวดดิ้งเนี่ยเราในบางครั้งเราไม่สามารถเซตกิมบอลใหญ่ๆเข้าไปเดินหรือว่ามีเวลาให้เซตกองเซตไฟเซตคือตอนเนี้ยเอาแล้วอ่ะตอนนี้จะมาแล้วก็ต้องบุกแล้วนะเพราะฉะนั้นตัว IS เนี่ยมันมีประโยชน์มากนะแล้วก็อย่าง เราใช้ควบคู่กับเลน RF นะฮะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอันนึงนะอันนี้เป็นคือด้วยอันนี้เป็นโปรดักชันก็ค่อนข้างมีเวลาแต่ทีนี้ไอสถานที่เนี่ยมันเขาไม่ให้เซตกล้องใหญ่เข้าไปถ่ายแล้วก็เอากิมบอลเล็กๆติดหลังไปแล้วก็กล้องก็ไปถ่ายกันเองนะฮะในสวน2 1ไปครับใช่บางทีเซตกล้องใหญ่เขาก็จะไม่ยอมบางสถานที่นี่ตั้งขาตั้งกล้องไม่ได้เลยนะครับใช่ครับนะเพราะฉะนั้นคือด้วยความที่มันเล็กของ USR เนี่ยเมื่อก่อนขึ้นกิมบอลกล้องอื่นๆขึ้นกิมบอลนี่ขึ้นยากครับฮะตัวนี้ R แล้วก็คืออาจจะใช้กับ 3.5 ครับฮะหรือจริงๆใช้กับเลน EF ตัวเล็กๆอันนี้ใช้28น้องหวาน 1.8 ก็ใช้ได้ในกิมบอลตัวเดียวเล็กๆเลยครับพกง่ายเดินทางง่ายแล้วก็เวลาไปต่างประเทศเนี่ยคือสบายเลยครับน้ำหนักนี่เบาลงกว่าเดิมเยอะไหมฮะโอ้เบาเยอะฮะคือเบานี่ไม่ทรมานคนถือฮะครับที่ออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้โอ้โหแล้วอันนี้นี่คือนั่งซ้อนท้ายจักรยานอีกคันหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่มีอุปกรณ์เล็กๆนี่มันทำงานยากมากทำไม่ได้ฮะคุณไม่รู้จะ
จะไปท่าไหนเพราะว่าถ้าใครได้เป็นสายปานจริงๆจะรู้เลยว่าน้องหวานคนนี้คือไม่รู้ว่านางกินจรวดมาหรือเปล่านะครับเมื่อลงจักรยานเสร็จปุ๊บนางจะเร็วตลอดเวลาครับครับก็นิ่งแล้วก็โฟกัสเข้าครับนะนี่พี่นุ๊กก็อยู่บนจักรยานอีกคันนึงอันนี้ผมเป็นคนขี่ฮะแล้วคนซ้อนท้ายเป็นคนถ่ายครับผมก็จะกำกับไปเรื่อยๆว่าให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นหรือเลี้ยวซ้ายหรือยืนโยกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็โฟกัสง่ายๆเลยโฟกัสออโต้เลยครับออโต้เลยอยากได้แต่แตะเอาครับอันนี้อาจจะไม่มีเวลาแตะด้วยฮะเพราะว่ามันแท็กกิ้งอย่างเดียวเลยโฟกัสใช่ครับอันนี้ก็คือต้องพึ่งอุปกรณ์ของตัวอุปกรณ์กล้องอย่างเดียวเลยครับนี่ก็คือสวยงามครับ ครับและสักระการถ่ายเหมือนแสงน้อยมากๆนะฮะน้อยมากอันนี้คือตอนเย็นแล้วเย็นมากซึ่งก่อนที่จะมี EOS R เนี่ยเราถ่ายเงี้ยถ่ายไม่ได้เลยครับสมมติว่า Mark 4ก็ยังไม่มีจอที่มันพับแล้วเราสามารถยกไปยกมาอะไรได้ครับนี่เป็นกุศลของ EOS R ครับฮะที่เขาทำมาจอที่มันฟลิปได้ด้วยแล้วก็จะดูแบบเหมือนเป็นมอนิเตอร์ในตัวที่ทำให้เราเห็นภาพแล้วก็โอเปเรตได้ง่ายขึ้นแล้วไปมุมแปลกๆได้เยอะอย่างงานพิต้าอย่างเงี้ยฮะปกติคือบนไอ้ที่โบสถ์เนี่ยบนเวทีเขาจะห้ามขึ้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นถ่ายได้มากสุดคือข้างเจ้าสาวคือคุณไม่สามารถถ่ายแล้วเอาหน้ามาได้ครับแต่งานนี้ถ่ายได้เพราะว่าเรายื่นมือเข้าไปแล้วเราพับจอดูนี่คือมิติใหม่คือเราไม่เคยได้ภาพมุมนี้มาก่อนครับฮะแล้วก็อันนี้นี่งานพิต้าก็ประมาณนี้อันนี้คือพับเป็นไฮไลท์แล้วนี่ใช้ USR ทั้งหมดครับสวยงามถึงขั้นอยากแต่งงานใหม่นะครับโอ้โหปัญหากับคนเดิมหรือเปล่าฮะหรือว่าปัญหาคือไม่อยากแต่งกับคนเดิมนี่แหละครับอยากแต่งกับคนใหม่เหมือนกันคุณแล้วครับแต่คนเดิมไม่ยอมนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นวิดีโอไฮไลท์ซึ่งเดี๋ยวนี้วิดีโอไฮไลท์ก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยไฮไลท์มันจะแบบตอนเริ่มซีนีม่ากันใหม่ไฮไลท์6นาที8นาทีครับยิ่งสั้นลงเหลือ3นาทีเดี๋ยวนี้เหลือนาทีเดียวครับเพราะว่าเกินเนี่ยคนก็ไปดูอย่างอื่นแล้วใช่มันทำให้การคิดในการทำงานของพี่นุ๊กเปลี่ยนไปไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้คือเหมือนทุกอย่างเนี่ยสั้นลงใช่แต่การทำงานเนี่ยในการวางแผนมันจะต้องแบบรัดกุมมากขึ้นถูกต้องครับคือทุกช็อตต้องเล่าเรื่องแล้วเราไม่มีเวลาเอา3ช็อตเพื่อมาเล่าว่าเจ้าสาวเดินเข้ามาครับเราต้องเล่าช็อตเดียวเลยคือเจ้าสาวเดินเข้ามาแล้วจากอุปกรณ์ที่พี่นุ๊กได้เอาไปใช้ครับ EOS R เนี่ยมันทำให้การทำงานในข้อจำกัดของเราเนี่ยในเรื่องเก่าๆมันหายไปเยอะไหมฮะครับก็ในเรื่องของมุมมองนะแล้วก็เรื่องความสะดวกครับความคล่องตัวนะซึ่งถือว่ามาช่วยชีวิตเลยมาแล้วชีวิตดีขึ้นครับชีวิตดีขึ้นสบายขึ้นแล้วก็ได้เอาเวลาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ต้องพะวงกับเรื่องของอุปกรณ์ใช่เราไปคิดถึงคอนเทนต์มากกว่าใช่ครับเอาเวลาไปหาเงินมาซื้ออุปกรณ์ดีกว่าครับเพื่อเอาอุปกรณ์เนี่ยไปต่อยอดให้ได้เงินกลับมานะฮะใช่ครับนะฮะการทำงานนะครับอันนี้ก็จะมีหลายๆคนนะในนี้มีคนที่สนใจเรื่องของงานเวดดิ้งเยอะนะครับการที่เรามีอุปกรณ์เนี่ยที่มีเป็นตัวช่วยของเราพี่นุ๊กครับมันทำให้เราลดต้นทุนไหมลดต้นทุนในการแบบว่าทำธุรกิจต่างๆอะไรเงี้ยทำให้เรามีกำไรมากขึ้นหรือเปล่าครับมันคือการลงทุนลงทุนเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้นครับและผลงานที่ดีขึ้นก็คือเราก็ยังอยู่ในตลาดอืมคือ
คือทุกวันที่เราทำงานไปมันก็จะมีคนที่พยายามทำให้เหมือนเรารหรือทำให้ดีกว่าเร า, รเพราะฉะนั้นคือถ้าเราหยุดอยู่กับที่คืออีกหน่อยเราก็โดนเขาแซงนะเพราะฉะนั้นคือในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันจะต้องแข่งขันกันตลอดนะเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของแต่ละเจ้าที่ตัวเองจะต้องสู้อยู่ตลอดเวลาต้องอัปเดตไม่ว่าจะฝีมือไม่ว่าจะอุปกรณ์นะให้อยู่ในเลเวลที่แข่งขันได้แล้วก็ยังอยู่ในตลาดต่อไปนะเพราะฉะนั้นคือยังไงมันต้องลงทุนต้องถามแทนหลายๆคนนะครับเพราะว่าอย่างพี่ลูกเองเนี่ยถือว่าเป็นท็อป5นะครับในเวดดิ้งของเมืองไทยทำไมเราถึงอยู่ในท็อป5มันเป็นอัตลักษณ์ของเราคาแรคเตอร์ของเราหรือความชัดเจนแบบไหนครับถ้าคิดจะแต่งงานมีชื่อนารากรขึ้นมาละชื่อแรกจะตอบว่าอะไรดี ทำไมถึงอยู่ที่นั่นเพราะว่าความแตกต่างของพี่กับคนอื่นคือที่คนอื่นเขาแบบหนึ่งเลยคือเราเริ่มก่อนครับเริ่มซีนีมาคือเจ้าแรกๆเลยที่ตอนนั้น 5D Mark II ออกมาครับแล้วผมก็เอามาถ่ายซีนีมาคนตกใจกันใหญ่คือเมื่อก่อนมันเป็นกล้องแบบกล้องไม่ใช่กล้องวิดีโอทั่วไปคือมันชัดหมด อันนี้กลายเป็นชัดตื้นก็คือฮามีฟีลลิ่งเกิดขึ้นแล้วผมก็เอาสเตดี้แคมมาใช้ก็เจ้าแรกเหมือนกันตัวหนึ่ง 300,000 ตอนนั้นโอ้เรานักลงทุนอยู่แล้วบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยวิดีโอเขาขายกันคิวละ 4,000 ครับ 5,000 แต่กล้องเรา 300,000 ครับแต่ชุดเรา 300,000 แล้วเราคนก็สงสัยว่าเฮ้ยแล้วจะทำได้เหรออืมแล้วเราพอเราทำให้ดูทุกคนก็ทำเหมือนเราแล้วก็ขึ้นราคามาตามกันเลยครับจนตอนนี้เต็มไปหมดแล้วอืมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ตัวเองแตกต่างครับครับแต่ของผมโชคดีคือผมลงมือก่อนครับเจ็บตัวก่อนครับเหมือนเรียนรู้ก่อนใช่รู้ก่อนอย่างโดรนอย่างเงี้ยผมก็เจ็บตัวก่อนครับแล้วก็ไม่ค่อยได้คือมันโดรนนี่ต้องยอมรับมันไม่คืนทุนครับมันคืนยากอืมแต่ไอตัวอย่างตัวไอ 5D Mark II หรือว่าตัวไอ stabilizer เนี่ยคืนทุนไปแล้วครับนะมันก็มีบางอย่างที่เราลงแล้วมันไม่เวิร์คบางอย่างลงแล้วเวิร์คแต่หน้าที่ของเราคือต้องลงครับนะเราไม่รู้หรอกว่าอย่างไหนเวิร์คอันที่ไม่เวิร์คเราก็ถือว่ามันเป็นครับที่เราจะต้องจ่ายครับครับเพราะนั้นอุปกรณ์ในการตอบโจทย์ในการทำงานของเราเนี่ยมันสำคัญมากยิ่งอุปกรณ์ดียิ่งมีเวลาคิดคอนเทนต์ได้มากขึ้นถูกต้องครับนะครับอันนี้ฮะนี่คือนารากรนะใครสนใจแต่งงานนะครับลงคิวได้เลยนะครับหาจะขาตัวจับยากมากนะฮะวันดีจะไม่ค่อยเหลือนะฮะงั้นขอเสริมพี่นุ่งอาจจะตอบในมุมของพี่นุ่งเองไม่ได้ครับในมุมของผมในคนที่เป็นช่างเทคนิคแล้วก็ดีลงานกับพี่นุ่งเนี่ยครับพี่นุ่งเป็นคนเป็นช่างภาพที่ซื้อกล้องมาเนี่ยหรือว่าได้กล้องมาเนี่ยจะเค้นเอาว่ากล้องตัวนี้มีศักยภาพทำอะไรได้บ้างพยายามเทสพยายามลองพยายามหาจุดเด่นเพื่อเอามาประกอบในงานครับแล้วมันก็เลยเกิดซีนแปลกๆเกิดเหตุการณ์ที่ทำงานได้โดยที่แบบนั่นแหละครับนั่นคือความแตกต่างแล้วนั่นคือจุดเด่นจนทำให้พี่นุ๊กเป็นพี่นุ๊กนารากรทุกวันนี้อย่างนี้เรื่องที่ขอบคุณครับสัมผัสเห็นจากด้วยการดีลงานด้วยกันกับพี่นุ๊กนี่แหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดคอนเทนต์สำคัญนะครับจริงๆแล้วมันต้องมาจากตัวเราก่อนนะฮะการที่เราจะกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆก่อนแล้วอุปกรณ์เนี่ยมาซัพพอร์ตเราอีกทีนึงคนความคิดนำอุปกรณ์ซัพพอร์ตเราทำให้เขามีวันนี้ครับนี่คือนุ๊กนารากรครับขอสิบปรบมือหน่อยครับขอบคุณครับ